สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่16กันยายน2563สภาพอากาศวันนี้จับตาดูพายุโนอืน่นเพิ่มกำลังจอถล่มไทยวันที่18 20กันยายนนี้ อุตุเตือนพายุโนอื่นเพิ่มกำลังระดับ3แล้วจอขึ้นเวียดนามเคลื่อนเข้าไทยวันที่18-20กันยายนนี้ทำฝนเพิ่มตกหนักลมแรงเตือนประชาชนทุกภาคระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าทะเลขึ้นลมแรงขอชาวเรือระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่ง เมื่อวันที่16กันยายน63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย อันหนึ่งพายุระดับสองดีเพรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ3พา,ายุโซนร้อนนออื่นแล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงวันที่1 8บแถึงยีกันยายน2 5 6 3ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันนามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝน ตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฟัง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาแพร่น,น่านเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรตากและสุขโขทยัยอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทรบบุรีสระบุรีการเจละการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24- 2สองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-36งองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปาจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทลีลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันที่16กันยายน2563ค่ะ กรมอุตุเตือนมาก็มีฝนเยอะที่ภาคใต้และพกกัดตะวันออกนะคะวันนี้นะคะตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะก็ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะคะแล้วก็เตือนมาอีกว่าพายุ โนอ่นนะคะเพิ่มกำลังเป็นระดับ3แล้วนะคะจอถล่มไทยวันที่1 8บแถึงยีกันยายนนนี้นะคะเริ่มถล่มตั้งแต่ภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางทุกภาคนะคะแต่ว่า จะหนักที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือมากๆเลยนะคะก็ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเตรียมตัวรับมือไว้เลยนะคะค่ะอย่างเช่นนะคะตุนอาหารนะคะค่ะแล้วก็สิ่งของที่มีค่านะคะที่อยู่ด้านล่างของบ้านนะคะเก็บขึ้นไว้ก่อนนะคะ,ะเผื่อพายุมาเนี่ยเก็บไม่ทันนะคะค่ะยังไงก็ ให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพยากรณ์อากาศค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย